ี่เป็นคลองทางทิศตะวันออกของบ้านตามอนซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญหรือเรียกว่าคลองสำราญซึ่งจะมีจุดเป็นทำนบกั้นน้ำในลักษณะฝายน้ำล้นไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อยู่2จุดหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นี่เป็นจุดที่เป็นคันดินในลักษณะเป็นทำนบกั้นน้ำแล้วก็จะมีฝายน้ำล้นนะครับจุดต่ำๆให้น้ำล้นออกไป2จุดเพื่อใช้สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับลักษณะสีของน้ำตอนนี้ก็จะออกขุ่นๆนะครับสีเหลืองๆขุ่นๆทุ่งนาบริเวณข้างๆก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นต้นน้ำสูงขึ้นมาอีกนะครับจากตำบลละลมคลองนี้จะไหลมาจากบ้านน้องเขียนนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันในช่วงนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เร่งหาปูหาปลากันนะครับทั้งใส่มองหวานแหแล้วก็ทำที่ดักปลาจุดนี้ก็จะเป็นฝายน้ำล้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีสะพานข้ามซึ่งก็ไม่แข็งแรงมากนักแต่ก็เป็นสะพานปูนซีเมนต์อยู่ปิกอัพผมไม่กล้าข้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดักปลาก็มียายคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่นะครับรอให้ปลามันกระโดดเข้าไปในตรงตาข่ายซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับส่วนตรงกลางตรงน้ำนั้นก็จะมีลุงคนหนึ่งแกกำลังหวานแหนะครับกำลังมุดน้ำอยู่มุดน้ำหาปลาหวานแหนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านในท้องถิ่นในช่วงฤดูน้ำหลากก็เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานพอสมควรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ำกับผู้คนมีมาอย่างยาวนานในแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อเราพึ่งพาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเราก็ควรจะรักษาธรรมชาติให้อยู่ให้สืบคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานของเรานะครับไม่ว่าต่อไปในอนาคตลูกหลานของเราจะดำเนินชีวิตตามรอยแบบอย่างของเราหรือไม่แต่เชื่อว่าผู้คนก็ย่อมที่จะปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดต่อไปพวกเขาก็อาจจะมีวิธีการในการอยู่กับธรรมชาติเอาชีวิตรอดในธรรมชาติในแบบที่อาจจะแตกต่างกันออกไปธรรมชาติสวยงามเสมอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบ้างคอมปูสิงสวัสดีครับ